โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาดีไซน์คอนเน็กชันระหว่างบีมบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาที่แท็บสตรัคเจอร์นะครับนะก็เราจะออกจากโมดูลนี้ก็ได้หรือไม่ต้องออกก็ได้ผมจะลองไม่ออกนะคือยังอยู่ในโมดูลคอนเน็กชันนะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เปิดทำตามเนาะ start 1.42ผมอยู่ในโมดูลเดิมคอนเน็กชันที่เราทำเมื่อบทที่แล้วนะมาที่แท็บสตรัคเจอร์ก็ผมจะเลือกคาน2ตัวนี้นะครับตัวนี้ Lafter เนาะ2ตัวนะครับแล้วก็ให้เขา Gen Connection นะครับปึ๊บโอเคเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่นะอันแรกเป็นเฟรมนี้ใช่ไหมอันเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นบีมนะครับเดี๋ยวลองแบบเวลก่อนนะเวลเด็ดนะเวลเด็ดเนี่ยน่าจะผ่านสบายๆเพลท16มิลแล้วกันนะครับapply ขอดูหน้า connection view หน่อยนะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะ make sure ว่ามันลิจิตนะมันลิจิตจริงๆเนี่ยขอใส่ bracket ไปด้วยแล้วกันนะครับใส่ bracket ไปด้วยนะแบบนี้นะครับ apply ดูก่อนนะเอาที่เขาจัดมาให้นี่ก็ได้นะความหนา12มิล22มิลระยะอันนี้เดฟใช่ไหมไฮความยาวข้างออกข้างละ300เป็น600นะเดี๋ยวเอาตามนี้ไปก่อนนะครับจริงแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมลองแคลนะครับโอเค0.17นะสบายสบายนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีเป็นโบว์บ้างนะเดี๋ยวมันคลิกมาGeometry โบนี่ก็จะท้าทายนิดหนึ่งนะครับโบเทคคอนเน็กชันนะครับเพลทนะ16มิลโอเคเพลทเหมือนเดิมนะแบล็กเก็ตเอาลองเหมือนเดิมก่อนแบล็กเก็ตเนี่ยอาจจะต้องขยายยาวขึ้นนิดหนึ่งให้มีสเปซใส่โบด้านล่างหน่อยนะโอเคเดี๋ยวลองตามนี้ก่อนโบลองที่5ทับ8นิ้วก็ประมาณ M16 อ่ะเนาะลอง4ตัวนะครับ4ตัว2แถวก็เป็น8ตัวนะลอง2 2ดิ2คูณ2เป็น4แล้วก็ระยะจากปลายอันนี้ระยะความห่างเอา100นะแอปพลายมาดูก่อนมาเช็คก่อนก็คือต้องมีโวลต์ตัวหนึ่งรับcompression ตัวหนึ่งรับ tension ใช่ไหมครับถึงจะ transfer ตัวโมเมนต์ได้นะก็ต้องเอาให้มันห่างกันนิดนึง250ป่ะโอเคอยู่ตัวล่างจะอยู่เหรอเดี๋ยวลองดูนะลองดูกันจริงอย่างไรต้องได้สัก4ตัวโอเคเบล8มิลหรือ6มิลก็มาปรับเอาได้ตัวนี้นะครับลองเช็คก่อนจุ๊บแคลไม่ผ่าน 1.45 ไม่ผ่านตรงไหนก็ค่อยไล่ดูนะครับโอเคอันนี้ผ่านนี่ไม่ผ่านก็เป็นที่ connection resistance ก็คือของโบนะต้องรับโอเค ratio 1.45 เกินมานะก็เดี๋ยวไปเพิ่มจำนวนโบแล้วกันนะครับลองโบ4ตัวดูบ้างนะครับลองแอปพลายเล่นๆดูก่อน connection view 4ตัวต้องมาใส่ระยะนี้ด้วยตัวที่1ห่าง50ตัวต่อไป200ตัวต่อไป50นะครับแอปพลายเอ้ามันไม่4ล่ะแอปพลายแก้ตัวเลขใหม่นิดนึง250 apply โอเคผมอยากให้มีคู่อย่างนี้นะอย่างนี้ก็น่าจะได้นะต้องดูที่ว่าขันตัวนี้น็อตได้หรือเปล่านะครับถ้าขันไม่ได้จะต้องไปยืดนะผมไม่แน่ใจระยะนะบอกให้เป็นไอเดียไว้ถ้าขันไม่ได้จะต้องไปปรับยืดเดฟ HRD เนี่ยเอา180 applyนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็โบเราก็สามารถลงมาอีกได้
ก็เป็น200 220แล้วกันโอเคอะไรประมาณนี้ครับก็ไปอัดจัดเอาได้ให้มันขันโบขันน็อตได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองแคลนะครับแคลอ่ะโอเค 0.66 ใช้ได้นะครับเป็นโบ M16 นะทั้งหมด8ตัวนะครับก็ผ่านหมดนะครับถ้าอยากลดนะอยากลดก็ลองไปลดดูเพราะว่าตัวที่คอนโทรลก็เป็นตัวโบนี่แหละรู้สึกนะก็ลองไปเล่นไปปรับไปแต่งดูนะครับนะหรือว่าผมรีดลงไปอีกได้ไหมนะรีดเอาเป็นครึ่งนิ้วนี่มัน 0.5 ใช่ไหมคูณ 2.54 ก็คือ M12 นั่นแหละลองดูนะครับ Apply Cal 1.03 นะจริงๆถ้ารีดอีกเนี่ยผมอาจจะขยับให้แขนโมเมนต์มันกว้างขึ้นนะลองดูนะครับลองดูนะbracket ตัวนี้ใช่ไหมครับเอาเป็น200apply เช็ค connection view ด้วยตลอดนะครับแล้วก็เอากดลงมาอีกbolt นะครับจากหาง50ก็ไปบน53 50แล้วก็เอาเป็น40ก็ได้ apply โอเคอันนี้เอา250แล้วก็40จริงๆยังกดได้อีกนะเนี่ยประมาณ280 apply คือกดได้จนกว่าจะขันน็อตไม่ได้นึกออกป่ะอันนี้น่าจะชิดไปนึง apply ต้องไปเอาเราใช้อะไรขันน่ะตัวประแจใช่ไหมประแจขันแล้วก็ไปเอาไซซิ่งของประแจมาว่าเข้าได้ไหมนะครับลองดูอ่ะสมมติว่าอันนี้ขันได้แล้วกันนะเอาขึ้นไปหน่อย260โอเคลองเช็คดูนะพยายามรีด 0.96 นะนะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเห็นไอเดียนะเห็นไอเดียแล้วก็ผมก็พารีดคอนเนคชันให้มันประหยัดที่สุดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ